เอาละฮะเดี๋ยวตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้มีใส่กางเกงในด้วยเออเนี่ยเฮิร์ทเอนจิน4นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมนายเลเซ28นะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเรามารีวิวเซิร์ฟเวอร์ MC Limited นะฮะก็เป็นเซิร์ฟแนวเน็ตเวิร์กเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งคนเล่นเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกันน้อยกันเกินไปนะครับก็โอ้โหเยอะอยู่นะครับคนมีเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็มีกันอยู่4มินิเกมนะฮะมี Island Exit แล้วก็ Bedwar Skybox นะครับแล้วก็ Economy นะครับ Skybox มี7 Bedwar มี0คนนะครับแล้วก็มี Event 0คนเหมือนกันนะฮะแล้วก็ Island Exit Server 0คนมันเข้าได้ป่าววะอ๋อคือ0คนนี่คือมันเข้าไม่ได้ครับ Skybox นี่เข้าได้นะ Bedwar ไม่น่าจะเข้าได้เข้าได้นี่หว่าเนี่ยตลอดใครที่เข้ามาเบสบอลเนี่ยนะครับก็ชวนเพื่อนมาคลิกเข้าตรงนี้เลยนะฮะ 4-5 คนก็ได้นะครับผมนะครับแต่ว่าถ้ายิ่งเยอะยิ่งมันส่วนใหญ่คนจะชอบเซอร์ไวเวอร์มากกว่านะครับผมเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปดูสกายบ็อกก่อนแล้วกันครับเล็กๆนะเล็กๆเข้าป่าทับตะเปล่าครับเรามาเดินชมมันก่อนแล้วกันนะครับนะครับ MC Limited เนี่ยเขาก็จะรองรับเวอร์ชัน 1.8 เท่านั้นนะฮะ 1.8 ขึ้นไปนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นแบบฟาร์มวัวเท่จุงเจ๊ชุดเกาะสุดยอดครับอันนี้อะไร NPC นะครับผมก็สำหรับเซิร์ฟ Skybox เนี่ยหลายท่านก็ชอบเซิร์ฟแนวนี้อยู่แล้วด้วยนะครับนะเฮ้ยตีได้น่าจะตีได้นี่มาเดอุ๊ยตายปะเนี่ยรู้ว่าตีมันก่อนเดี๋ยวเขาตัดแย่ตายแล้วนะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเควสตกป่านะครับสำหรับเซิร์ฟสกายบ็อกเนี่ยก็จะมีเควสอัปเดตเรื่อยๆนะฮะแอดมินเขาบอกกันมานะครับผมวิธีการสร้างครับพิมพ์ Island เลยนะครับ Island CP เพื่อจะดูเมนูรายละเอียดต่างๆนะครับ Flip Black Diamond ลองดูดิว่าไงได้สิอะไรเนี่ยอะไรนี่ Island CP อ่ะมีคำสั่งต่างๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเอาว่าเรามาลองเล่นดูนะพิมพ์ทับไอแลนด์นะฮะไอแลนด์อะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับผมพิมพ์มาเลยนะครับผมก็รายละเอียดการใช้ก็ดูเอานะพิมพ์อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะเติมเงินบท12นะครับรายละเอียดการเติมเงินก็จะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีลิงก์เติมเงินอยู่ด้านล่างด้วยนะครับด้านล่าง description เนี่ยนะครับดาบผัดกะเพราพิเศษไข่ดาว3ลูกเควสไก่ไก่นะครับก็เควสมันก็จะมีอัปเดตมามากมายนะครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับแล้วยิ่งคนเล่นเยอะขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็จะเขาก็จะยิ่งอัปเดตมากขึ้นเท่านั้นนะครับนักตีชุดเกราะเอาขนออกมาตีได้อ๋อสายเชือกวิเศษถูกแล้วว่าไอ้นี่มันหมวกวิเศษไอ้เหี้ยหูอ๋ออุปกรณ์สายฟ้าคลิปเปอร์ดาบสายฟ้าครับโจมตีกายภาพไอ้มันเฟี้ยวนะผมว่ามันเฟี้ยวนะเฟี้ยวดีครับนักปลุกเสกไม้ปีศาจดุ้นเนื้อไม่ใช่ดุ้นปีศาจนะครับก็ถ้าเกิดเสียงแหบไปก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะผมมาขอขายของหน่อยนะครับสำหรับใครที่เปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ไม่มีแบบยังไงอ่ะไม่มีตังจะเปิดเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ได้ไม่มีตังจะเปิดนะครับไม่รู้ว่าจะโปรโมทที่ไหนนะกลัวไม่คุ้มค่ากลัวแบบได้รายละเอียดไม่ครบก็สามารถมาจ้างผมโปรโมทได้นะครับผมนะฮะก็ราคา400 TMT นะครับตามคิวนะฮะตามคิวนะครับตอนนี้ก็จะเป็นขายนู่นขายนี่นะครับนะสำหรับซื้อไว้ตกแต่งเกาะเราก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ปลูกอะไรก็ได้นะครับไข่นี่รวยๆนี่ซื้อไม่ต้องหาเองเลยเนี่ยนะแต่ว่าหาเองมันจะแรงกว่านะครับผมเกี่ยวอะไรกับแรงกว่าไม่น่าเกี่ยวกันนะครับมันไม่มีของฟรีกูเนี่ยขี้เหนียวจริงเลยอ่ะเดี๋ยวหาดูก่อนนะครับว่ามีของฟรีหรือเปล่านะครับเขาวิ่งมาทางนี้น่าจะมีหรือเปล่าอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะร้านค้าจำนำของจำนำแล้วกูมาใส่คืนนะมันเนี่ยก็จะไปร้านแบบรับซื้อนะครับผมมีเนื้อซอมบี้มีแร่มีนู่นมีนี่มีนั่นเนี่ยมีพืชพันธุ์ของเราด้วยนะครับโจโจเดี๋ยวมันไม่มีฟรีไอเทมเลยวะเดี๋ยวขอสักครู่แล้วกันนะครับเอานะฮะกลับมาโอ้โหเหี้ยกูจะตายเอาของฟรีไม่น่ามีเนี่ยโอ้ my god
อันนี้เราดูแล้วนะฮะก็ลงรับจำนำนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวอีแลนท็อปโดนดับเลเวลเกาะที่ติด1ใน10นะครับอีสแลนท็อปคือช่วงนี้มันจะพูดช้าๆหน่อยเว้ยนะเพราะว่าผมเนี่ยก็ช่วงนี้ลิ้นพันกันบ่อยมากนะบ่อยสัดๆเลยไม่ไปเอาชุดเมื่อไหร่น่าจะหาเองนะฮะโอเคเป็นว่าเรากลับล็อบบี้กันนะครับล็อบบี้มาแล้วนะครับเลือกครับเลือกอาต่อไปเนี่ยจะเป็นอีโคโนมี่ซอร์ไวเวอร์น่าเล่นมากเดี๋ยวนะการ์ดออนไลน์อุ้ยขึ้นน้ำขึ้นบนน้ำก่อนคือเราต้องหาเกาะใช่ไหมเนี่ยโอ้คนเล่นเยอะมากครับเยอะสุดๆนะครับทำไมเรามาเกิดกลางน้ำอะไรอย่างงี้วะทับสปาได้ไหมเนี่ยทับสปาได้อ๋อมันทับสปาได้เว้ยกูงงทำไมมาเกิดกลางน้ำข่าวสารอัปเดตโปรโมชั่นตอนรับเทศกาลตรุษจีนเติมเงิน90 บาทขึ้นไปคูณ2ถึง9กุมภา59นะครับก็คือเอ้ยมันจะหมดนะสุขสันต์วันตรุษจีนครับผมโจโจนะฮะก็มีการ์ดออนไลน์ปลีกประจำลิมิเต็ด2559เป็นเควสนะครับผมนี่ก็กลับไปหน้าล็อบบี้นะครับหรือว่าจะทับล็อบบี้ก็ได้นะฮะเอ็มจีนฟรีไอเทมนี่เอานี่เหรอนี่ของเล็กออกมาให้หมดนะครับก็อาหารด้วยสิ่งเป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งเลยในการดำรงชีวิตในเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่เดี๋ยวเอานี้เอาไปก่อนต่อมาหินบีป่ะเนี่ยเฮ้อไม่เอาจะไม่เอานะครับอะไรวะบินถังขยะก็สามารถทิ้งได้เลยนะครับตรงนี้อะไรมันจะเป็นเควสราชาดอกไม้ปีกกงเหล็กทับแฮตเพื่อใส่นะฮะปีกดอกไม้อ๋อตรงนี้อะไรวะเนี่ยไมลอนแฮตนะครับก็สำหรับจากที่บอกไปนะครับก็สำหรับเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ตามนะครับแอดมินเนี่ยมีเควสอัปเดตตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะรับประกันได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่พอใจเนี่ยก็คือแอดมินแล้วก็คนเล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้ได้เลยครับสำหรับใครที่มีชื่ออยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับหยุดก่อนนะฮะมีชื่อใครคอมเมนต์ด้านล่างด้วยแล้วกันนะครับนะครับผมสำหรับใครที่ชอบเซิร์ฟแนวเซิร์ฟเวอร์ก็เซิร์ฟเวอร์นี้ได้เลยนะฮะนี่เดี๋ยวเข้ามาอะไรเนี่ยทีม123แรงค์ VIP สามารถทำไฟล์รีแพร์แล้วก็รีแพร์ออได้นะครับมานี้นะครับนี่ก็จะเป็นยศนะครับหมายเหตุซื้อยศหน้าเว็บเท่านั้นนะครับนะก็จะมีเว็บเติมด้านล่างด้วยหลายๆอย่างเพชรอันนี้ก็เป็นคำสั่งเพชรนะครับบาย1อัน420ก็คือนี่นะฮะ120อะไรวะเควสตกป่าคันเบ็ดมอนตราคันเบ็ดไล่มอนตราอะไรเนี่ยอุปกรณ์เวทมนต์ปลาเวทมนต์ดาบเวทมนต์ก็คือเอามาแลกคันเบ็ดมรณะโ จมตีเร็วโจมตีสะท้อนกลับโจมตีกายภาพดาเมจพิเศษบวก 7% โหดอยู่นะมีฟรี EFP มันไม่น่ามีนะไอ้มีครับท่านผู้ชมครับต้องมีเลยมันต้องใส่อะไรอ่ะเฮ้ยไม่รู้อ่ะมันคืออะไรวะลาพีทเหรอเออต้องหาลาพีทด้วยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหวาร์ปโซนตรงนี้จะเป็นวาร์ปโซนต่างๆนะซึ่งผมพาดูเดินรอบๆดูเอ้ออ๋อแค่นี้ลิ้นตั้งพันเลยครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆสปาก่อนแล้วกันอันนี้จะเป็นเวทไอควินเควสหน้าขุดแร่นะครับก็ถ้าเกิดพูดพันๆกันไปลิ้นพันอะไรก็ขอพาอุ้ยมีวัดด้วยนะครับก็พอใช้ได้ไม่ได้ถึงกับสวยก็จะเป็นเป็นช็อปนะครับทำมันนี่เพื่อดูเงินได้นะมันนี่มี3,500ครับซึ่งไม่ได้มีเยอะแยะอะไรมากมายนั่นนี่คนแก้โอ้โหหมื่นหนึ่งโอ้ไม่ก็อดลองจอดเหรอวิ่งซอยทีทีวิ่งไปครับโอ้วิ่งอะไรวะเนี่ยร้านอะไรอ่ะของเติมบวก30คอนท็อปอัพไอเทมนี้ซื้อได้ที่หน้าเว็บ MC Limited นะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับสำหรับใครที่แบบอยากเล่นแต่ว่ารวยอ่ะเล่นแล้วกูอยากเติมอ่ะอยากโหดไวอะไรอย่างงี้ก็เติมเงินได้นะครับของโปรโมชั่น ขอไอสักนิดหน่อยนะครับลงมาเดี๋ยวนะทับสปาแบบไม่ต้องรอคูลดาวน์นะครับมารอบๆสปาคร่าวๆก็ประมาณนี้นะแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคนเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะคนชอบเซิร์ฟเวอร์กันก็เงี้ยแหละมีวาร์ปทะเลทรายมีวาร์ปสร้างบ้านมีวาร์ปมอนเตอร์เอาไปมอนเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับ
ดีสปาร์ตาไม่เนี่ยโอ้โหได้ไม่ได้เงินนะอ๋อหน้าตาพวกนี้ไปขายได้นะครับซึ่งโอเคเอาเป็นว่าเรากลับสปาร์ก่อนแล้วกันใครขายหนังสือสัตว์หนังสัตว์บ้างครับขอซื้อก็จะมีค้าคงค้าขายกันผมว่าผมชอบเซิร์ฟเซอร์ไวเวอร์นะจริงๆแล้วสมัยก่อนผมชอบอันนี้มันดูแบบสำหรับผมไม่ใช่แนวนะมันต้องมีเพื่อนเยอะๆแล้วเล่นด้วยกันเยอะๆมันถึงจะมันนะครับซึ่งผมไม่ใช่แนวนี้แล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยชอบมากๆเลยสำหรับเซิร์ฟเวอร์เซอร์ไวเวอร์นี่นะมันได้เจอเพื่อนได้เจออะไรมากมายครับแบบเจอคนเกลียนบ้างเกลียนคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแนะนำถ้าเกิดเกลียนแล้วคนอื่นเอ้ยแล้วแอดมินพบเห็นเนี่ยโดนแบนแน่นอนโอ้โหเดี๋ยวพี่พิวพีพิวพีใจเย็นๆใจเย็นๆอู้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 นี่พ่องตายกากหมาไอสัตว์มึงด่ากูเหรอเดี๋ยวมึงด่ากูใช่ไหมได้ต้องไปล้างแค้นคืนนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นของเติมหรือเปล่าวะหรือมันไม่ใช่ของเติมแม่งโหดจริงอ่ะเออโหดสัตว์เลยอ่ะโหปิดที่ปิดทางครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเอาละเรากลับมาครับเมื่อกี้ไม่รู้อยู่เลยไม่รู้เมื่อกี้ผมพูดไปถึงไหนไม่รู้โอ้โหเมื่อกี้อยู่จากตั้งแต่เช้ายันฝนตกอ่ะเออก็นั่งทะเลาะกับแฟนอยู่ทะเลาะไปก็เท่านั้นแม่งก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับนี่เอาเป็นว่าเรามาถ่ายคลิปต่อดีกว่านะเพราะว่าทะเลาะไปก็เสียเวลาเปล่านะครับผมมาเดี๋ยวเรากลับล็อบบี้ก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับเซิร์ฟเซอร์ไวเวอร์ก็มีประมาณนี้คนเล่นก็เยอะเหมือนเดิมนะฮะคู่ครับเพื่อนครับนะครับมาต่อกันนะฮะสักครู่ครับขอเวลาครับนะครับนะเบสบอลอย่างมากครับท่านผู้ชมครับเบสบอลมันไม่มีคนเล่นนะผมอยากเชิญชวนทุกคนมาเล่นเบสบอลมากเลยนะเว้ยซึ่งหลายๆคนถ้าได้เล่นเนี่ยคุณรับรองว่าติดใจแน่นอนนะครับก็หลายๆคลิปเราไปหาดูนะใน YouTube หรืออะไรเงี้ยพิมพ์ไปว่าเบสบอลครับจะรู้เรื่องเลยว่ามันเป็นยังไงมันน่าเล่นจริงๆครับท่านผู้ชมครับนะหลายๆคนผมเชื่อว่าต้องมีเพื่อนเยอะแน่ๆนะครับอ่ะนะครับชวนกันมาเล่นนะครับเบสบอลนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์อาร์ลิมิเต็ดเนี่ยมาแน่นอนไม่ใช่มาเล่นแต่เซิร์ฟเวอร์นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ไม่มีแล้วก็เป็นคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวีเดียสวัสดีครับโจโจยูเวนเข้าไม่ได้บายบายบายดิไปละมองหาพ่อมึงอ่ะ